สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเรื่องเล่าเขย่าขวัญตอนแหวนจากนิ้วศพตุนเป็นสาวร้อยเอ็ดวัยเบญจเพสเธอมาเป็นผู้ช่วยแม่บ้านที่ดอนเมืองสาวตุนชอบนุ่งยีนฟิตเปรี้ยสวมเสื้อสายเดี่ยวรวบผมหางม้าทันสมัยแต่งหน้าสวยงามตั้งแต่5:00 น.ตอนตื่นมาทำงานถ้ามีใครมากดออดหน้าบ้านเขาจะคิดว่าดิฉันเป็นคนใช้ส่วนน้องตุ่นเป็นคนหนูทุกทีไปดิฉันไม่ถือสาหรอกนะคะให้ความสำคัญที่ว่าเจ้าหล่อนนิสัยใช้ได้ไม่มือไวและเคารพเชื่อฟังดิฉันเป็นอย่างดีตุ่นเหมือนดิฉันที่ชอบคุยเรื่องผีฟังไปก็กลัวไปทั้งที่วัยห่างกันเกือบ20ปีเวลาที่ดิฉันกลับจากทำงานตอนค่ำหรือยามว่างเสาร์อาทิตย์ตุ่นก็จะคอยดูแลรับใช้ไม่ขาดตกบกพร่องสามีและลูกๆต้องการอะไรเธอจะกุลีกุจอไปหยิบไปหาหรือไปตลาดไปอย่างรวดเร็วทันใจวันก่อนสามีพาลูกๆไปเรียนพิเศษตุนช่วยดิฉันรื้อจัดห้องหนังสือพลางเล่าเรื่องน่าสยดสยองให้ฟังเป็นเรื่องน้องชายวัยรุ่นของเธอเองเมื่อปลายเดือนที่แล้วนี้เองโตหนุ่มวัย18ขี่มอเตอร์ไซค์มาตามถนนที่แยกจากสายหลักมันเป็นทางเปลี่ยวยาวและไกลเพื่อมุ่งมาบ้านตุนระหว่างทางมีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งคว่ำอยู่ริมทางตอนนั้นถนนโล่งว่างตลอดสายนี่ต้องเป็นเหตุแน่ๆโตเห็นรอยเบรกไหม้บนผิวถนนเป็นทางยาวคู่กรณีหนีไปได้อย่างลอยนวลโตจอดรถเพื่อลงไปดูเหตุการณ์ทันทีเธอเห็นเป็นผู้หญิงรูปร่างสูงโป่งนุ่งยีนส์เสื่อมเสื้อสายเดี่ยวสไตล์เดียวกับตุ่นผมยาวสยายเปื้อนเลือดที่ไหลทะลักพลักๆออกมาจากกกหูปากและจมูกดวงตาของเธอจ้องหน้าโตขมิ้งคล้ายกับว่ากำลังจะขอความช่วยเหลือในตาขบุงบอกถึงความเจ็บปวดทุกทรมานแสนสาหัสขณะที่โตยังคงช็อกจนทำอะไรไม่ถูกตาคู่นั้นก็ลอยคว้างเหลือกลับจนเห็นแต่ตาขาวร่างกระดูกอยู่ไม่ถึงครึ่งนาทีก็เงียบไปโตกลัวแทบขาดใจจริงๆเกิดมายังไม่เคยเห็นคนตายสักครั้งเดียวแล้วนี่เธอก็มาตายใส่เขาตายอยู่กับโตเพียงลำพังบนถนนที่โล่งโจ่งไกลสุดลูกหูลูกตาตอนแรกหนุ่มโตคิดจะเป็นเขาจะต้องรีบไปแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านมาดูแต่เอ๊ะทองคำมันสะท้อนแสงแดดเด่นจ้าเป็นประกายอยู่ตรงนิ้วที่กำเกร็งและหงิกงอความโลภที่เป็นความอ่อนแอของมนุษย์ทำให้คิดว่าถ้าทิ้งไว้คนอื่นก็ต้องมาเอาไปแน่ๆอย่ากระนั้นเลยนึกเสียว่าเป็นค่าป่วยการที่จะต้องไปแจ้งตำรวจหรือผู้ใหญ่บ้านให้มาช่วยเก็บศพละกันคิดได้อย่างนั้นโตก็รูดแหวนจากนิ้วศพมันแค่2สลึงละมั้งแต่เบาก็ขายได้เงินหมื่นแค่นี้ไม่บาปหรอกไม่ได้ขโมยนี่เจ้าของก็ตายแล้วนี่นาคืนนั้นหมาหอนค่ะโตอยู่กับแม่ยายและพี่สาวชื่อแตงทุกคนไม่รู้หรอกว่าโตได้อะไรมาดังนั้นพวกเขาจึงไม่รู้สึกรู้สาอะไรทันใดนั้นยายก็เขม่นมองไปที่ประตูรั้วแล้วร้องว่าเดี๋ยวนะโตมองตามก็ไม่เห็นมีใคร
หมายังหอนหวยหวนจนโตรู้สึกเห็นจะเยือกแหวนคนตายยังอยู่ในกระเป๋าเสื้อสักพักยายก็เรียกโตให้ไปหาใครนะยายโตร้องถามขณะที่ใจสั่นแปลกๆคล้ายจะเป็นลมยายเดินกลับมาพลางพูดคุยกับอากาศที่ว่างเปล่าข้างๆกายคนคนนี้เขาว่าจะเอาของใครที่แกอะไรนะแหวนเหรอโตล้มตึงหน้ามืดวูบพอรู้ตัวอีกทีก็ค่อยๆลืมตาผ่าเบื้องหน้าพรามัวหมุนวนโตมองหน้ายายหน้าแม่หน้าพี่แตงและหน้าที่ซีดขาวของผู้หญิงผมยาวที่ไม่มีตาดำโตแหกปากร้องสุดเสียงก่อนจะสิ้นสติไปอีกครั้งเช้ามืดน้องชายตัวแสบของตุ่นก็ฟื้นแต่จับไข้สูงแถมมองเห็นแต่ผู้หญิงผมยาวเปื้อนเลือดมันเดินวนเวียนอยู่รอบๆเตียงเดี๋ยวหายไปเดี๋ยวก็โผล่มาโตกลัวจนแทบจะสติแตกเขาทนไม่ไหวอีกแล้วโตร้องไห้สารภาพว่ารูดแหวนมาจากนิ้วศพจากเด็กที่ไม่มีนิสัยขี้ขโมยแต่ตอนนั้นมันคิดอะไรของมันก็ไม่รู้ถึงได้กล้าลงมือทำอะไรอย่างนั้นได้ลงคอยายกับแม่จุดธูปขอขมาบอกกล่าวดวงวิญญาณของสาวตายโหงสัญญาว่าจะนำแหวนไปคืนให้ถึงบ้านเลยคราวนี้ลำบากแล้วสิกว่าจะสืบถามจนได้ความเธอเป็นคนโพนทองยังเป็นนักศึกษาเรียนอยู่มหาวิทยาลัยที่กรุงเทพแล้วกลับมาเยี่ยมบ้านถึงคราวชะตาขาดเลยโดนรถชนตายข้างถนนสายเปลี่ยวแม่ยายแตงและน้องโตต้องถอไปถึงงานศพของสาวนั้นเอาแหวนไปคืนและขอโทษขอโพยญาติจนเรียบร้อยสุดท้ายก็โล่งอกโล่งใจไปตามๆกันตุนสรุปส่งท้ายว่าสมน้ำหน้าไอ้โตมันจริงๆแต่โชคดีของมันที่ผีมาทวงของคืนมันจะได้เข็ดไม่งั้นต่อไปคงต้องสะสมสันดานขโมยโจรแน่แล้วตุนก็ถามแถมท้ายอีกว่าผีดุขนาดหัวแหวนวงเดียวเธอคงจะติดตามไปทวงชีวิตจากฆาตกรบนถนนผู้ฆ่าเธอเป็นแน่เพราะไม่มีอะไรที่คนเราจะหวงแหนไปมากกว่าชีวิตของตัวเองอีกแล้วจริงไหมคะ